สวัสดีครับนักเรียนนะครับสายชั้นป .5 นะสำหรับวิชาสุขาศึกษาในสัปดาห์นี้ครูก็จะมาข้ามไปหน่วยการเรียนรู้ที่13นะครับนะเรื่องยาเสพติดยาและสารเสพติดให้โทษนะยาก็คือยาที่เราใช้รักษาโรคนี่แหละแต่ถ้าใช้ในทางที่ผิดมันก็กลายเป็นอันตรายก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายนะสารเสพติดก็คือสารที่มันผสมเข้าไปในยาเสพติดนะครับเป็นสารที่เข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยทำให้เกิดการติดแล้วมันก็จะให้โทษนะครับทางด้านร่างกายจิตใจนะสติปัญญาสังคมนะครับโทษของยาและสารเสพติดนะเรามาดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับสำหรับผังการเรียนรู้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับสารเสพติดให้โทษนะปัจจัยอิทธิพลผลกระทบต่อการใช้ยาเสพติดการหลีกเลี่ยงสารเสพติดนะปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดนะครับอันตรายจากการใช้ยาในทางที่ผิดยาก็คือยารักษาโรคนี่แหละยาที่เราใช้ในการรักษาโรคเนี่ยถ้าใช้ผิดวิธีมันก็จะก่อให้เกิดอันตรายนะมีผลกระทบอย่างร้ายแรงเลยแหละนะครับนะนักเรียนก็จะได้เรียนในการอ่านฉลากยานะการใช้ยาทำไมต้องอ่านฉลากก่อนอันดับแรกเลยนักเรียนต้องอ่านฉลากนะครับเพื่อให้รู้ว่าต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่มีผลข้างเคียงอะไรมีโรคประจำตัวอะไรห้ามอะไรบ้างนะครับนะมาดูสารเสพติดให้โทษก่อนนะสารเสพติดหมายถึงสารเคมีหรือวัตถุเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆนะด้วยการดมสูบฉีดกินเนี่ยวิธีการใดๆที่มันเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยมันจะทำให้ต้องการเพิ่มอีกและเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆสารเสพติดยาบ้าเป็นยาเขาเรียกว่ายาเสพติดแต่ในนั้นนะมันมีสารเสพติดในยาที่เราเรียนเขียนนำหน้าเลยว่ายาบ้าเอ๊ะมันเป็นยาแต่ในตัวยาน่ะมันเอาไปทำเพื่อเอาสารเสพติดเข้ามาเพื่อให้คนติดนะครับแล้วก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายและจิตใจนะสติปัญญาด้วยแหละสมองเลยนะครับทำลายสมองสังคมมีผลกระทบหมดนะครับเนี่ยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับปัญหาครอบครัวเราจะได้ยินคำเนี้ยบ่อยๆเลยมันเริ่มมาจากครอบครัวนะครับเช่นปัญหาทะเลาะวิวาทในครอบครัวพ่อแม่ขาดการดูแลเอาใจใส่คือปล่อยปะละเลยนะครับไม่ดูแลไม่ควบคุมปล่อยครอบครัวขาดความอบอุ่นนะเกิดความจึงทำให้เกิดความเครียดหันไปพึ่งพาสารเสพติดนะนอกจากนี้ก็ยังมีการที่ผู้ใช้สารเสพติดในครอบครัวทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบพ่อแม่บุหรี่เหล้าเนี่ยเป็นสารยาเสพติดสารเสพติดที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดนะสารเสพติดยาเสพติดที่ถูกกฎหมายเหล้าบุหรี่วัยรุ่นเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากนี่แหละฮะสารเสพติดถูกกฎหมายนี่แหละนะแล้วก็นำตัวเองเข้าไปสู่สารเสพติดที่มันมีความร้ายแรงมีโทษทางกฎหมายมากขึ้นนะครับการมีครอบครัวอบอุ่นก็เหมือนมีกำแพงช่วยป้องกันสารเสพติดนะครับการคบเพื่อนเมื่อกี้ครอบครัวปัญหาในครอบครัวทีเนี้ยการคบเพื่อนเกเรหรือเพื่อนที่ติดสารเสพติดจะทำให้ถูกชักชวนหรือพาไปทดลองสารเสพติดนะเป็นค่านิยมผิดๆของวัยรุ่นนะนะปัจจุบันเนี้ยนะคิดว่ามันเท่คิดว่าผู้ชายเขาคิดว่าผู้หญิงชอบนะดูเท่ดูมีเสน่ห์จริงๆแล้วมันคือค่านิยมที่ผิดนะครับมันยังมีคนอีกมากมายที่ไม่ทำแบบนั้นเหมือนเราเป็นเด็กเรียนดีเป็นนักกีฬาเขาก็ได้รับความสนใจมากกว่าด้วยซ้ำแต่เราไปรับค่านิยมที่มันผิดมานะครับเกิดมีการเรียนแบบพฤติกรรมในกลุ่มเพื่อนเห็นไหมเพราะคิดว่าสิ่งนั้นดูดีและทำให้เป็นที่สนใจบางทีก็คือการเรียกร้องความสนใจนั่นแหละแต่มันเป็นในทางที่ผิดนะครับสูบบุหรี่หลังห้องน้ำเถอะต้น
อย่าเลยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราไปเตะฟุตบอลกันดีกว่านี่คือการปฏิเสธนะครับรู้จักปฏิเสธไม่ทดลองเป็นอิสังครอบครัวเพื่อนสังคมมาดูสังคมว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรนะครับเนื่องจากสภาพสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปคือมันมีการใช้สารเสพติดมากขึ้นมันซื้อขายมากขึ้นมันขายง่ายมากขึ้นโดยเฉพาะการสั่งซื้ออยู่เนี้ยคุยกันทางอินเทอร์เน็ตได้เลยมันอยู่ใกล้ๆตัวเราเลยนะครับอยู่ในชุมชนเราเลยอยู่ในสังคมเรานั่นแหละสังคมรอบๆข้างเรานั่นแหละนะสังคมก็คือสิ่งที่มันอยู่รอบๆข้างตัวเรานะครับมีการเสพสารเสพติดอย่างเปิดเผยโชว์ใน YouTube ในอินเทอร์เน็ตนะครับก็เลยทำให้เกิดการเรียนแบบรู้เท่าไม่ถึงการเพราะเห็นว่าการใช้สารเสพติดเป็นเรื่องปกติธรรมดามันกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาผู้คนยอมรับนะครับแล้วก็สังคมก็จะไม่ยอมรับกับคนที่ผ่านการบำบัดสารเสพติดนะทำให้เกิดปัญหากลับไปใช้สารเสพติดอีกพูดง่ายว่าสังคมไม่เปิดโอกาสให้เหมือนคนที่ติดคุกออกมาเนี่ยสังคมก็จะรังเกียจก็เขาก็ไม่รู้จะทำอะไรเขาก็กลับไปใช้สารเสพติดอีกไปค้าไปขายอีกนะครับค่านิยมและความเชื่อที่ผิดนะครับคิดว่าการเสพสารเสพติดนั้นเป็นสิ่งที่ดีทำให้ดูดีนะคือมันสังคมอ่ะมันหลากหลายมันเข้าถึงง่ายมากขึ้นมันจะทำให้เกิดมันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาพอมันเป็นเรื่องธรรมดามันก็กลายเป็นค่านิยมและความเชื่อว่าอย่างนั้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับลูกนะ ปัญหาสุขภาพเอ๊ะสุขภาพมาเกี่ยวข้องอะไรนะครับบางอย่างเนี่ยสารเสพติดเนี่ยมันต้องยาบางอย่างเนี่ยมันมีส่วนในการที่ต้องใช้ซ้ำๆใช้บ่อยๆแล้วเกิดการติดอะครูเคยเห็นคนติดยาพารายาพาราเนี่ยกินเข้าไปมันจะช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อปวดหัวปวดเนื้อตัวบางคนกินไปแล้วมันหายก็เลยกินบ่อยๆกินไปจนไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะติดยานั่นแหละติดยานะครับติดยาพาราเนี่ยติดยานอนหลับเนี่ยเมื่อไม่ได้กินเนี่ยรู้สึกนอนไม่หลับก็เลยต้องกินต้องใช้บ่อยๆมันก็เลยกลายเป็นการติดยาก็เริ่มจากปัญหาสุขภาพนอนไม่หลับไปกินยานอนหลับนะครับเห็นไหมมันเกิดความเครียดแล้วนำไปสู่การใช้สารเสพติดนอกจากนี้การป่วยเป็นโรคที่ต้องใช้ยาบางชนิดรักษาเป็นประจำเช่นยาแก้ปวดนะครับยาแก้ปวดยาพาราเนี่ยยานอนหลับเนี่ยที่ครูพูดถึงเนี่ยใช้ไปนานๆอาจทำให้เกิดการติดยาพอไม่ได้กินยาพาราก็รู้สึกปวดกินเข้าไปหายมันกลายเป็นสมองมันเรียนรู้ว่าถ้าไม่ได้กินมันจะปวดเพราะสารเสพติดหรือยาเสพติดเนี่ยสมองมันต้องการนะครับลูกมันจะรู้สึกนึกคิดว่าถ้าไม่ได้กินปวดมันกลายเป็นติดยาไปเลยแหละใช้บ่อยๆอันนี้ปัญหาสุขภาพสื่อเราจะเห็นบ่อยๆนะครับในโฆษณาใน YouTube ที่มีคนออกมาเผยแพร่การใช้สารเสพติดการจัดปาร์ตี้อะไรต่างๆนั่นแหละคุณครูบอกว่ามันเลยกลายเป็นค่านิยมเป็นเรื่องธรรมดาการใช้สารเสพติดของนักร้องนักแสดงภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ก่อนเราจะได้ยินข่าวนี้บ่อยๆนะครับดาราสมัยก่อนเนี่ยจะมีการใช้สารเสพติดมากเนื่องจากเขาอาจจะไม่ได้พักผ่อนนะครับสารเสพติดมันก็มีหลายแบบมีทั้งกระตุ้นให้ตื่นตัวให้ทำงานได้เยอะๆยาบ้านี่ดั้งเดิมเลยนะครับยาบ้าเนี่ยเป็นยาขยันเขาเรียกว่ายาขยันยาม้าแต่ก่อนนะมีขายตามร้านขายยานี่แหละมันจะคล้ายๆทำให้สดชื่นเหมือนกับเราดื่มกระทิงแดงดื่มเครื่องดื่มชูกำลังอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันมีการใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วเพิ่มสารเสพติดเข้าไปให้มันมีฤทธิ์รุนแรงมากขึ้นมันก็เลยกลายเป็นติดพอติดมากๆเข้าก็เลยกลายเป็นปัญหาสังคมรัฐบาลก็เลยจัดให้เป็นยาเสพติดร้ายแรง
ยาเสพติดให้โทษไปเลยยาบ้าเนี่ยนะครับมันเริ่มจากการถูกกฎหมายนี่แหละเป็นยาขยันสมัยก่อนเขาเรียกว่ายาขยันกินเข้าไปแล้วก็จะมีความตื่นตัวทํางานได้เยอะไม่ง่วงนอนคนขับรถบรรทุกเนี่ยชอบใช้เยอะนะครับแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นยาเสพติดร้ายแรงให้โทษร้ายแรงนะครับทั้งโทษติดคุกก็เยอะทีนี้มีผลกระทบของการใช้สารเสพติดนะครับร่างกายทรุดโทรมสู้ผอมนักเรียนอาจจะได้เจอสภาพสังคมในใกล้ๆตัวเรานี่แหละอย่าพี่น้องอาจจะมีไปใช้สารเสพติดนักเรียนก็ดูทรุดโทรมผอมเสียบุคลิกภาพนะครับทำให้เจ็บป่วยและเกิดโรคต่างๆร่างกายมันจะอ่อนแอพวกนี้มันร่างกายมันทรุดโทรมแล้วมันก็อ่อนแออ่อนแอปั๊บโรคก็เข้าแทรกแซงหลักของร่างกายเรานะครับมันทรุดโทรมมันอ่อนแอโรคภัยไข้เจ็บก็เข้าแทรกแซงขาดประสิทธิภาพในการทำงานเสพใหม่ๆมันอาจจะกระตุ้นทำให้อยากทำงานทำให้ขยันเหมือนยาขยันที่ครูบอกอะเพราะเสพไปนานๆเข้ามันติดพวกนี้มันมีผลต่อร่างกายพอร่างกายมันอ่อนแอมันก็ขาดประสิทธิภาพในการทำงานนะโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเช่นสุราเมาเหล้าเวลาขับรถนะครับการใช้สารเสพติดเป็นเวลานานๆหรือใช้เกินขนาดอาจทำให้เสียชีวิตนะบางคนช็อกเขาเรียกว่าลงแดงเสพไปแล้วไม่ได้เสพเนี่ยอาการลงแดงมันจะเขาเรียกว่าลงแดงคือความต้องการของร่างกายและสมองมันต้องการมากจนบางคนคุมสติไม่ไหวถึงขั้นคุ้มคลั่งนะครับผลกระทบต่อจิตใจนะครับต่อจิตใจเมื่อกี้ต่อร่างกายและอันนี้ต่อจิตใจทำให้เกิดความเครียดอารมณ์แปรปรวนเห็นไหมพวกที่เสพยาเสพติดที่เห็นเป็นข่าวก็จะมีอาการหลอนคิดไปเองนะครับเกิดความเครียดสะสมนานๆก็เกิดภาพหลอนนะก็จับตัวประกันบ้างทำร้ายผู้อื่นบ้างนะครับทำให้เกิดการซึมเศร้าและอยากแยกตัวอยู่ตามลำพังพวกนี้จะเก็บตัวไม่ชอบพบปะกับสังคมนะหลบหน้าหลบตาอยู่แต่ในห้องของตัวเองส่วนที่ของตัวเองนะเกิดอาการประสาทหลอนใช่ไหมครับคุ้มคลั่งทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและฆ่าตัวตายนะผลกระทบต่อสมองสติปัญญานี่แหละการใช้สารเสพติดเป็นเวลานานๆจะทำให้สมองถูกทำลายความจำเสื่อมไม่สามารถเรียนหรือใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกตินะครับทีนี้เมื่อมันเกิดสิ่งเหล่านี้ต่อตัวเราสมองเราอารมณ์เรามันก็ทำให้เราไปสร้างปัญหาพอไปสร้างปัญหามันก็มีผลกระทบต่อคนอื่นคนอื่นก็คือสังคมรอบๆตัวเราขยายเป็นวงกว้างสังคมระดับประเทศเกิดอาชญากรรมเกิดคนติดคุกเต็มไปหมดมีแต่ค้ายาเสพติดติดยาเสพติดอาชญากรรมต่างๆนะครับทำให้ต้องสูญเสียบุคลากรในการพัฒนาประเทศเราเนี่ยจะโตเป็นวัยเราเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กที่จะต้องเป็นบุคลากรเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตถ้าผู้ใหญ่ในอนาคตไปติดยาเสพติดสมองมันถูกทำลายและไม่มีสมองแล้วนะครับมันก็จะไปพัฒนาประเทศไม่ได้นะครับสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการบำบัดพวกเราก็มันมีรัฐบาลต้องเอาไปรักษาผู้ติดยานะครับต้องมีสถานที่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีการปราบปรามต้องใช้งบประมาณทั้งนั้นแหละนะครับมันก็เลยสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายจริงประเทศชาติเอาเงินส่วนเนี้ยในการจับคนไปทำคุกไว้ให้คนพวกนี้อยู่เนี่ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นนะครับเอาเงินพวกนี้ไปพัฒนาอย่างอื่นด้านการศึกษาด้านชีวิตความมันอยู่อย่างอื่นนะแต่เราก็มาสิ้นเปลืองกับคนที่ใช้ยาเสพติดนี่แหละนะทำลายความมั่นคงของชุมชนและประเทศชาตินะครับเกิดผู้ร้ายโจรผู้ร้ายปล้นชิงวิ่งราวในชุมชนมันก็ลามไปถึงระดับประเทศชาติทำให้ประเทศชาติขาดบุคลากรนั่นแหละไปพัฒนาประเทศนะครับ
ทุกคนต้องร่วมมือป้องกันนะครับการหลีกเลี่ยงสารเสพติดนะการป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดก็สามารถทําได้ดังนี้นะครับนะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดชนิดต่างๆเพื่อให้มีความรู้นะยาเสพติดมันก็มีหลายชนิดออกฤทธิ์แตกต่างกันไปนะครับกดประสาทหลอนประสาทกระตุ้นประสาทออกฤทธิ์รวมเนี่ยเป็นต้นนะอย่างยาบ้าเนี่ยที่มันแพร่หลายในบ้านเราเนี่ยมันกระตุ้นก็คือทําให้ตื่นตัวเมื่อเสพเข้าไปแล้วจะมีการตื่นตัวนะคึกคะนองนะคือตื่นตัวเมื่อก่อนเป็นยาขยันที่ครูบอกเข้าไปแล้วมันจะตื่นมันจะขยันมันจะอยากทํางานนะครับแต่พอเสพไปนานๆเข้าร่างกายมันอ่อนแอเสพเข้าไปแล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะมันอ่อนแอแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นติดยาร่างกายก็ทรุดโทรมไปเจ็บป่วยไปนะครับ ไม่หลงเชื่อคําชักชวนนะให้เสพสารเสพติดทุกชนิดรู้จักปฏิเสธนะครับเมื่อมีปัญหาความเครียดไม่หันเข้าหาสารเสพติดปรึกษาขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่ผู้ปกครองและคุณครูนะบางคนเนี่ยไปหาเพื่อนเพื่อนก็ยุให้กินเหล้าพอเมาเหล้าแล้วก็จะลืมทุกอย่างสนุกสนานร้องรำทำเพลงไปมันลืมความทุกข์ความเครียดแล้วก็หันไปใช้มันบ่อยๆไปกินเหล้าเพื่อนๆบ่อยๆกับเพื่อนเพื่อนบ่อยๆก็ติดสุราติดสุราแล้วก็เริ่มไปหาบุหรี่หาบุหรี่แล้วก็ต้องหาสารเสพติดที่มันหนักขึ้นเช่นยาบ้ายาไอซ์ยาอีที่มันหาได้ง่ายตามท้องตลาดตอนเนี้ยตามนี่แหละมันแพร่ระบาดเพราะมันมีคนใช้เยอะมีคนขายเยอะมันก็เลยระบาดนะครับนะในภาวะแบบเนี้ยด้วยมีโรคติดต่อเนี่ยเห็นไหมจะยินข่าวเลยพวกที่มันค้ายาเสพติดเนี่ยมันก็จะใช้โอกาสเนี่ยโอกาสที่เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยเข้มงวดก็ลักลอบขนกันใหญ่เลยทีเนี้ยยิ่งระบาดหนักเลยนะครับ เลือกคบเพื่อนที่ดีนะไม่คบเพื่อนติดสารเสพติดเพื่อนที่ดีก็เพื่อนที่ตั้งใจเรียนหนังสือเก่งเพื่อนที่ชอบเล่นทํากิจกรรมเพื่อนนักกีฬาเพื่อนนักดนตรีเป็นต้นนะครับใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวสังคมตนเองก็ออกกําลังกายเล่นดนตรีดูหนังฟังเพลงครอบครัวก็ช่วยครอบครัวทํางานบ้านไปเที่ยวไปทํากิจกรรมร่วมกันนะกิจกรรมนั้นอาจจะเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมเช่นปลูกต้นไม้ในชุมชนนะเก็บขยะในแม่น้ําลําคลองร่วมกับสังคมในชุมชนเรานะครับนี้มาดูยานะครับอันตรายจากการใช้ยาในทางที่ผิดที่คุณครูเกริ่นตั้งแต่แรกแล้วว่ายาพาราเนี่ยยาที่มันอยู่ใกล้ตัวเรานี่แหละนะยารักษาโรคนี่แหละนะครับ ยาคือสารที่ใช้ในการป้องกันรักษาบรรเทาอาการของโรคทั้งคนและสัตว์นะครับ ยาคือสารที่ใช้ในการรักษาบรรเทาอาการเจ็บป่วยทั้งคนและสัตว์ทีนี้มันเกิดอันตรายได้ยังไงนะครับมาดูสาเหตุสําคัญการใช้ยาผิดขนาดนักเรียนเคยได้ยินคําว่ากินยาเกินขนาดไหมยาพาราเนี่ยกินเข้าไปกรัมหนึ่งเนี่ยนั่นแหละเกินขนาดร่างกายเขารับไม่ไหวนะครับนะใช้ยาผิดเวลาหรือการใช้ยาไม่ถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้ตามชนิดเห็นไหมคุณหมอเขาก็จะเขียนมาหลังอาหารกี่เวลานะต้องอ่านฉลากนะการใช้ยาผิดวิธีนะครับการใช้ยาไม่ถูกต้องตรงตามวิธีที่กำหนดไว้บนฉลากยาเห็นตัวอย่างไหมครับเอกสารเขามีใน1เม็ดมีอะไรบ้างเนี่ยยาพาราเนี่ยครูบอกเลยเป็นยาที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเลยห้องพยาบาลเราก็มีนักเรียนก็จะไปขอบ่อยๆปวดนิดๆหน่อยๆก็ไปขอแหละคุณครูก็จะบอกแล้วว่าถ้าไม่เป็นไข้หรือไม่เป็นจริงๆก็จะไม่ให้นะครับนะเป็นยาที่อยู่ใกล้ๆมือเราเลยแต่ถ้าใช้ผิดวิธีมันเป็นอันตรายนะครับยาที่คิดว่ารักษาโรคเนี่ยกินเกินขนาดกินมากเกินไปก็ไม่ดีนะนักเรียนอ่านฉลากดูนะครับการใช้ยาผิดคน
ผิดคนยังไงอ่ะคือการนำยาของผู้อื่นมาใช้โดยเห็นว่ามีอาการเจ็บป่วยคล้ายกันในฉลากยาเขาก็จะบอกอายุแต่ละอายุก็กินไม่เท่ากันนะครับยาชนิดเดียวกันเนี่ยนักเรียนต้องดูว่านักเรียนอยู่ในช่วงวัยไหนไม่มียังยาเด็กยาผู้ใหญ่คือความอ่อนของตัวยาของสารที่ประกอบอยู่ในยามันจะต่างกันนะครับลูกนะเขาจะเขียนไว้เสมอแหละเด็ก1เม็ดผู้ใหญ่2เม็ดนะ1ถึง2เม็ดเด็กอายุ6ถึง12ปีรับประทานครั้งละกี่เม็ดเท่าไหร่เม็ดหรือกี่ช้อนเป็นต้นเขาจะบอกยาจะมีบอกทุกชนิดนะครับนะยาที่ใช้กินเนี่ยยาที่ขายตามท้องตลาดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนจะรู้มากที่สุดก็คือต้องอ่านฉลากบนยาบางยาเขาจะมีคำเตือนแทบทุกยานั่นแหละห้ามกินเกินจุด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 ที่ระบุไว้ห้ามผู้ที่มีโรคประจำตัวจุดจุดจุดรับประทานห้ามสตรีมีครรภ์เด็กคนแก่ชราเขาจะห้ามไม่หมดนะครับเราต้องอ่านฉลากดีๆเราจะเจ็บป่วยเหมือนคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันอาการเหมือนกันเลยแต่นักเรียนดูบนฉลากเขาจะมีความแตกต่างระหว่างอายุโรคติดต่อโรคประจำตัวเท่าที่ดู นะอ่านให้ละเอียดก่อนการใช้ยาที่เสื่อมคุณภาพคือยาหมดอายุยาปลอมจากร้านขายยาที่ไม่ถูกกฎหมายมีนะครับนะร้านขายยาเนี่ยต้องได้รับการรับรองขอใบอนุญาตนะถึงจะเปิดร้านขายยาได้ไม่ใช่ว่าใครอยู่ดีจะซื้อยามาขายอาจจะมียาบางตัวที่สามารถขายได้ตามร้านค้าทั่วไปนะเช่นยาทาแผลยากินบางชนิดที่มันไม่ออกฤทธิ์ร้ายแรงนะครับนะรักษาแผลทั่วไปการใช้ยาตามโฆษณาหรือการบอกเล่าโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเภสัชกรคือคนจัดยาคนขายยาให้เรานี่แหละนะโรงพยาบาลก็คือคนจัดยาให้เรา ผลกระทบของมันนะครับการใช้ยาในทางที่ผิดจะเกิดอาการดื้อยาคือการได้รับยาต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆหรือการรับประทานยาไม่ครบตามที่แพทย์สั่งทำให้เชื้อโรคต้านยาการอาการป่วยที่เคยได้รับตัวยาเดิมแล้วหายก็จะไม่หายอีกนั่นเขาเรียกว่าดื้อยาคือยาตัวเดิมใช้ไม่ได้แล้วนะมันจะมียาบางตัวที่หมอเขาจะบอกว่าทานให้หมดต้องกินให้หมดนะครับแม้เราจะหายแล้วแต่หมอก็ต้องบอกว่าต้องกินให้หมดนะครับเป็นต้นนี่คือการดื้อยาคือยาตัวเดิมมันจะใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนยาตัวใหม่มันแรงขึ้นนะการแพ้ยาเราก็จะยินหมอถามตลอดแหละแพ้ยาอะไรไหมการรับประทานยาบางชนิดอาจทำให้เกิดการแพ้ยาเช่นเกิดลมพิษผื่นคันบวมอาเจียนเป็นต้นนะครับการติดยาบางชนิดเมื่อใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานๆอาจทำให้เกิดการเสพติดได้เช่นยานอนหลับยาแก้ไอยาลดความอ้วนเป็นต้นนะพวกนี้มันมีสารตั้งต้นที่จะสามารถนำไปผลิตยาบ้าได้ยาเสพติดได้แต่ยามันมีทั้งผลดีผลเสียสารในยาบางแทบเกือบทุกชนิดเลยแหละสามารถนำไปเป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารเสพติดได้เยอะแยะมากนะครับแม้กระทั่งพืชบางชนิดเนี่ยพืชที่เป็นยาสารเสพติดเนี่ยเช่นฝิ่นนี้ก็มาผลิตเป็นยาชาในโรงพยาบาลมีทั่วไปแต่ฝิ่นก็เป็นสารตั้งต้นของสารเสพติดมากมายไม่ว่าจะเป็นโคเคนเฮโรอีนผงขาวที่เป็นยาเสพติดระดับต่างชาตินิยมมากๆนะครับบ้านเรานี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่จะมีแต่เรื่องยาบ้ายาอียาไอเหล่านี้แต่สารในตัวยาพวกเนี้ยสามารถนำไปประกอบเป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารเสพติดได้แสดงว่าในยาพวกเนี้ยมันจะมีสารตั้งต้นแต่เขาจะมีการควบคุมให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับ
แต่ใช้เป็นเวลานานๆมันก็เลยกลายเป็นสารเสพติดได้เหมือนกันนะครับการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการใช้ยานะไม่ซื้อยามารับประทานเองอ่านฉลากยาวันเดือนปีปีผลิตนี่ก็สำคัญนะครับยาหมดอายุก็จะไม่มีผลอะไรแล้วนะครับกินเข้าไปแถมไม่ได้รักษาโรคแถมไปเป็นอันตรายให้เราอีกนะเมื่อไปพบแพทย์ต้องบอกรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการแพ้ยานะครับหมอเขาจะถามตลอดแหละเคยแพ้ยาไหมแพ้ยาอะไรนะครับหมอเขาก็จะซักถามนั่นแหละประวัติการใช้ยาของเรานะไม่ใช้ยาของผู้อื่นแม้จะมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคเดียวกันโรคเดียวกันกูบอกอายุมันก็ต่างสภาพร่างกายโรคประจำตัวมันต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องปรึกษาแพทย์สิ่งเหล่านี้นะอย่าใช้ยาของคนอื่นไม่ใช้ยาที่มีลักษณะหรือสีเปลี่ยนไปส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในยาหมดอายุนั่นแหละยาที่สลากหลุดหายไปดูวันหมดอายุของยาก่อนใช้ทุกครั้งวิธีดูยาหมดอายุจะเขียนว่า expire นะ date นะครับหรือเนี่ยคำเหล่านี้นะครับ use before นะ expiring หรือ use by คำเหล่านี้เขาจะบอกนะครับตามด้วยวันเดือนปีหมดอายุ x exit หมดนะครับสิ้นสุดแล้วก็ตามวันที่เดือนปีนะครับหมายความว่าจะหมดอายุในวันที่31เดือน7เดือนอะไรมกราคมปี2015เขาอาจจะไม่ได้บอกเป็นพ.ศ.นะครับอาจจะบอกเป็นปีคริสต์ศักราชนะเป็นคสนั่นเอง2015เป็นต้นนะครับสังเกตอาการที่เกิดขึ้นหลังการใช้ยาว่ามีอาการแพ้หรือไม่นะถ้ามีให้หยุดใช้ยาและรีบไปพบแพทย์ทันทีคือกินเข้าไปแล้วมีผลนะมีผลเช่นผื่นขึ้นตาบวมแดงหายใจไม่ออกเหล่านี้แล้วมันมีผลนะครับให้รีบไปพบแพทย์หยุดใช้ยานั้นทันทีเก็บยาตามคำแนะนำบนฉลากแยกประเภทยาใช้ภายในกับยาใช้ภายนอกควรเก็บยาไว้ให้สูงพ้นมือเด็กนะครับคือแยกประเภทของยาอย่างห้องพยาบาลของเราก็จะมียาใช้ภายในภายนอกนะครับปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เภสัชกรในการใช้ยาอย่างเคร่งครัดนะครับ